ามีผลที่ทำให้เกิดคนจนปัญญาของพุทธเจ้าเนี่ยพาให้เกิดความจนให้เกิดเป็นคนจนปัญญาเนี่ยเอาสรุปเอาไว้ตรงนี้มาไม่ใช่ไปให้เกิดคนรวยปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความรู้ที่ทำให้คนมาจนคนมาจนเป็นคนประเสริฐคนไปรวยนี่คือคนซวย คนไปรวยนี่คือคนซวยคนมาจนนี่คนประเสริฐอันนี้เป็นสัจจะที่ยากที่จะเข้าใจเป็นอจินไตยฟังแล้วคนโลกๆก็ฟังแล้วเอ็งอย่ามาหลอกให้ยากเลยข้าไม่หลงเอ็งหรอกคำเอ็งว่าจะให้ไปจนอย่างเอ็งข้าก็จะรวยของข้านี่แหละอย่ามาหลอกให้ยากเลยเขาจะไม่เชื่อเขาจะไม่เอาด้วยเลยเขาจะไม่เห็นคุณค่าของการความมาจนเลยเพราะเศรษฐศาสตร์ที่สอนอย่างนี้มีผู้สอนนักเศรษฐศาสตร์ที่สอนอย่างนี้ในโลกดูเหมือนจะมีถ้าไม่อัตมาก็มีในหลวงร.9สอนให้มาจนเนี่ยจนหมายความง่ายๆคือที่มีสตังค์มากก็เอาสตังค์ลดสตังค์ออกไปแจกให้ผู้อื่นให้ตัวเองมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนจนสูงสุดก็คือศูนย์คนจนนี่คือคนมีหนี้มันออกนอกทางพระเจ้าสอนแล้วคนจนที่สูงสุดบริบูรณ์สุดคือศูนย์ไม่สะสมเงินทองอัปจยะไม่ต้องมีสักบาทแล้วอยู่ได้ไงโอ้โหพินลึกพิสดารประหลาดมากไม่มีเงินสักบาทอยู่ได้ไงมีชีวิตอยู่ได้ไงมาสิมาดูนะเอาชีวิตคุณนั่นแหละไม่ต้องมีสักบาทคุณมาอยู่ที่นี่คุณจะอยู่ได้ไหมมาดูที่แต่อย่ามาเกเรกันแล้วกันอย่ามากวนกันแล้วกันมาสิมาพิสูจน์สัจจะความจริงกันนี้อยู่ได้ไหมนะซึ่งมันสุดยอดแล้วมันจริงใจนะไม่ใช่ทำเท่ไม่ใช่ทำแหมก็ไม่ใช่บริสุทธิ์ใจมาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีสาธารณโภคีตามสารณีธรรม6อยู่ต่างคนต่างมีทิฏฐิสามัญต่างศีลสามัญญาตาก็ปฏิบัติกันไปเสร็จแล้วก็อยู่กันอย่างเงี้ยมีสาธารณโภคีอย่างเงี้ยนะสุดยอด